สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอมาคำถามของ Facebook บ้างครับครับ D-Max ไฮอะไรไฮเลนเดอร์4ประตู 1.9 ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้ามีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ไหมครับขอคำแนะนำด้วยครับล่าสุดเราเพิ่งทำมาเลยครับแล้วก็เร็วๆนี้บอกว่าร่วมกับพี่พิชัยครับIsuzu 1.9 ที่เขาว่ากันไม่วิ่งนะเดี๋ยวผมจะหาผู้โชคดี1ท่านนะไปรีแฟคกับพี่พิชัย ECU ครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าอนุภาพมันขนาดไหนอ่ะตกลงก็ไม่ต้องใส่คันเร่งไฟฟ้าเอ้ารอเป็นผู้โชคดีหนึ่งท่านนะใช่แต่จะบอกว่าคันเร่งไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์แน่นอนสบายใจได้มันแค่อยู่แค่ตรงแค่ไปปรับตัวคันเร่งไฟฟ้าเท่านั้นเองไม่มีผลเสียพี่ก็ถามมาไม่ต้องใส่ไปที่รอรอเนี่ยตอนเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะหาผู้ชมไปจูนฟรีด้วยโอ้ถูกต้องแล้วผู้ชมมีหนึ่งท่านเท่านั้นเองเครื่องมีสตาร์วิสุที่เขาว่ามันอืดไม่วิ่งกันเนี่ยเรารอมาแล้วที่บริษัทเราครับแล้วต้องบอกว่านอกจากมันแรงแล้วมันยังประหยัดเสียด้วยแล้วจะมีการถ่ายโฆษณามาฝากก็แน่นอนแล้วถ่ายรายการขึ้นไดโน่มาให้เห็นเลยว่าแรงมาขึ้นเท่าไหร่จากที่เขาบอกว่าแซงแล้วลุ้นทั้งคันเนี่ยตอนนี้เขากดปื๊ดเป็นมาปื๊ดเป็นมาขับสนุกกว่าเดิมเยอะมากสับสองล้อดังเอี๊ยดเออเอาสิอีกหนึ่งคันแล้วถามรู้เติมแก๊ส295เบนลี่คอนติเนนตัลครับเบนลี่คอนติเนนตัลซูเปอร์สปอร์ตปี07เครื่อง W12เติมได้ครับ295แต่ว่ามันก็2วัน 5,000 กว่าบาทเติมอะไรก็พอกันกินยังก็อูดแต่ว่าเติมได้ฮะโซฮอนน้ำมัน E10 เติมได้ครับโซฮอน95แต่ว่าตัวนี้ต้องพยายามอย่าเติมทิ้งเขาบอกว่าเบนซิน95ยกเลิกขายมันไม่ได้ยกเลิกนะจริงๆมันไม่ครับมันเป็นปอทไฮฟอสถ้าเป็นปอทจะเป็นไฮฟอสถ้าเป็นเชลก็จะเป็นมีพาวเวอร์มีพาวเวอร์ถ้าเป็นคาวเทคก็ยังมี95มี95อยู่ถ้าเป็นอื่นก็ยังมี95มี95เบนซินอยู่เบนซินอยู่แต่อาจจะหาเติมยากนิดนึงแล้วราคาน้ำมันจะสูงแล้วก็พูดถึงว่าถ้าขับเบนลี่แล้วก็ปอทไฮฟอร์ดก็ได้หรือไม่ก็เชลวีพาวเวอร์ก็เหลือๆนะครับก็เติมได้นะครับเพราะว่ารถถ้าเกินจากปี2000มาเนี่ยไอ้ท่อทางเดินน้ำมันต่างๆเนี่ยเขาจะออกแบบให้มาทนกับแก๊สโซฮอได้ตอนผมใช้อยู่ผมก็เติมโซฮอน95ครับก็วิ่งเหมือนเดิมมันก็กระชากเอาไป500กว่าม้ามันก็วิ่งเหมือนเดิมครับแต่น้ำมันเข็มน้ำมันมันจะปวดหน่อยอย่างนี้เดี๋ยวมีสายมารับสายกันดีกว่ารับสายคุณเอกฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรทั้ง4ครับผมครับจะรบกวนสอบถามหน่อยครับผม Mercedes-Benz 190e ปี92-93ครับครับเครื่อง 1.8 จะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังพอจะเล่นหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ได้ไหมครับซื้อเก็บอ่ะครับอันนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับเห็นมีคนจะขายอยู่แสนหนึ่งไม่ทราบว่าถูกหรือแพงนะครับแพงครับอันนี้มีรถใช้อยู่แล้วหรือว่าเป็นซื้อมามีรถใช้อยู่แล้วครับอ๋อผมแนะนำว่าพี่ถ้าพี่ชอบบอดี้นะครับผมแนะนำให้พี่เลือก 2.3 ทวินนะฮะใช่หายาก 2.5 ทวิน Evolution มันหายากเลยพี่เอใช่ครับคือถ้าเล่นต้องเก็บตัวนี้ครับไม่งั้น 1.8 ไม่มีราคาใช่ฮะก็คือ Mercedes Benz เนี่ยฮะเจ้า Benz 190เนี่ยทำตลาดในบ้านเราครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆธนบุรีพาณิชย์สมัยนั้นเราเข้ามาครับเปิดตัวครั้งแรกในจะเป็นอายุประมาณปี86นะครับในบอดี้เนี่ยฮะแล้วก็ทำตลาดมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณปีเกือบ95พอมา96ก็เป็น W202นะครับมีเครื่องยนต์อยู่ทั้งหมดนี่คือ4เวอร์ชันด้วยกันตัวเครื่อง 1.8 นี่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นโลออปชันที่ถูกที่สุดที่ทางเบนซ์ธนบุรีเอาเข้ามานะ 1.8 แล้วกระจกมือหมุนด้วยนะตัวนั้นคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้าคู่หลังมือหมุนคู่หลังมือหมุนแล้วก็จะมีเกียร์ธรรมดาซะเยอะพอเป็นเกียร์ออโต้มันจะอืดมากเพราะว่าเกียร์ออโต้มันเป็นแค่3เกียร์ในยุคสมัยเก่าเป็นเกียร์ระบบ ZF ที่เป็นเกียร์สลิงรุ่นเก่า
แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ 1.8 เนี่ยปัญหาของ 1.8 ที่ทำตลาดบ้านเราเพราะว่าโลออปชันตอนนั้นเอามาขายรถใหม่ธนบุรีตั้งไว้คือ 1,250,000 บาทนะครับที่เอามายุคในยุคปี 92 93มันจะต่างกันตรงที่ไอ้เวอร์ชันที่คุณบอกเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นโค้ด B โค้ด B คือมันมีกากประตูแล้วนะครับแล้วก็ทำเครื่องยนต์ออกมา4เวอร์ชันคือ 1.8 2.0 2.3 ที่เป็นเครื่องเดียวกับ 124 230Eแล้วก็เวอร์ชัน 2.6 ที่เขาเรียกว่า Crossword ที่เป็นตัว Sportline ตัวในรูปด้านหลังนี่เป็นตัวยากมากครับ Evolution อันนี้คือ Evolution นี่เนี่ยที่คือตัวนี้มันไม่มีหรอกบ้านเราไม่มีเครื่อง16วาลจะเป็นเครื่องตัว16วาลหายากครับไม่มี 2.6 ตัวนี้ Sportline ตัวสุดท้ายไม่มีหรอกบ้านเราเต็มที่ที่หาแต่เขามีวิธีการทำแบบนี้ถ้าคุณได้190มาสวยบอดี้เดียวกันหมดมาที่เดียวกันหมดถ้าคุณได้190มาสวยถ้าชอบ190นะต้องบอกว่า1มันเสียตรงไหนครับ1รถผุแน่นอนถ้าไม่เจอรถที่ทำมาแล้วเนี่ยปัญหาคือเก็บเหนื่อยมากทำสีคันนึงปะผุในวันนี้ชั่วโมงนี้ต่อให้เป็นอู่ห่วยๆข้างทางนะต้องมี 60,000 ขึ้นอ๋อ2ภายในยังเป็นเบาะหนังรุ่นเก่าที่เป็นเบาะเขาเรียกลายขนมปังขวางใช่มั้ยฮะเป็นเบาะลายทางยาวมาเนี่ยก็ต้องหุ้มใหม่เสริมเบาะก็ต้องมีอีก 20,000 บาทพรมกระดูกงูผ้าหลังคามีอีก 20,000 บาทอ่ะที่ปาไปเท่าไหร่ละแสนนึงนะครับก็แสนนึงครับเครื่องยนต์อีกวันนี้ถ้าได้ 1.8 มาต้องยกออกซื้อเครื่อง230หรือเครื่องตัว16วาล์วที่สั่งจากเชียงกงมีครับตัวนึงประมาณ 70,000 บาทแต่แพงหายากแล้วตอนนี้มันน้อยแล้วพี่หมอมีเยอะครับพี่หมอเนี่ยสต๊อกเพียบตัวเนี้ยเพราะเมื่อก่อนเก็บไว้ตอนนี้ก็จะลดแข่งไว้อยู่ใช่แล้วก็ในชิโก้ยังพอมีแต่ลงเครื่องอีกเบ็ดเสร็จวายริ่งสายทำทุกอย่างแล้วเนี่ยซ่อมนู่นซ่อมนี่มีอีกแสนหนึ่งซื้อรถอีกแสนหนึ่ง300,000บาทถ้าคุณจะเล่นนี้ยังไม่รวมล้อแม็กยังไม่รวมพวงมาลัยหัวเกียร์ของแต่งนะฮะเพราะถ้าคุณลงทุนไปกับรถคันนี้ผมตีให้เลย400,000บาทเอาหลวมๆเลย400,000บาทได้รถมาสวยปิ๊งเลยมาเป็นแบบทรงนี้เลยมีสปงสปอยชุดนี้อันนี้คือเก็บแบบกิฟต์นะที่โบ๊ทบอกนี่คือเก็บกิฟต์ไปนะเดิมทุกอย่างเลยนะใส่ไฟเลี้ยวมุมแก้มขาวไฟท้ายขาวแดงเลยเอาแบบเก็บสุดเลยนะเอาไว้ไปออกงานจอดโชว์ได้เลยรถซิ่ง90ถ้าคุณตอบว่าเฮ้ยวันนี้ 400,000 บาทไม่ได้เดือดร้อนสำหรับผมเป็นรถที่ต้องบอกว่ายุค90ที่ผมอยากมีเป็นรถในฝันผมบอกหน้าเล่นครับแต่มันมีวิธีคิดอีกวิธีนึงที่ใช้เงินเท่ากันวันนี้แต่คุณได้บอดี้ที่สวยกว่าคือไปเล่นใช้เงิน 400,000 บาทเท่ากันแต่คุณได้เป็นตัว300 CE 2ประตูเปิดประทุนเอ้ยไม่เปิด300 CE เป็น2ประตู124ลงยางปลา2ประตูมีหน้าไหมครับครับใช่ป่ะคือถ้าบอดี้คุณบอกคุณรักจริง190อยากทำแบบ DTM ผมเอาเลยครับมันแต่มันยังไงมันก็เป็นรถ4ประตูไงมันสวยตรงที่มันเป็นเบบี้เบนซ์มันคันเล็กถูกแล้วต้องทำต้องเก็บไปทรงนั้นเลยแล้วก็ต้องไปใส่เป็นโป่ง DTM ใส่โป่งใหญ่อย่างนั้นเลยครับผมแต่ถ้าเอาแบบมีอนาคตอย่างพี่บอสบอกเลย104 CE วันนี้คันนึง 300,000 กว่าบาทเอา E หน้าก็ได้แล้วก็แปลง100,000นึงเก็บสวย E หน้าแล้วแปลงเป็น E หลังก็อีก 100,000 นึงอ๋อครับได้ล้อได้ทุกอย่างได้คำผมทั้งเครื่องแล้วอีก 100,000 จบแล้วมีอนาคตกว่ายังไงก็เป็นรถ2ประตูก็เป็นเบนซ์2ประตูแล้วรถคูปถ้าสมัยนี้ก็เรียกรถคูปครับผมแล้วถ้าเพิ่มงบได้อีกหน่อย 450,000 ไม่เกิน 500,000 บาท CLK 230ตาถั่วตัวแรกปี96อ๋อแล้วยังมีรถที่ผมเล็งๆไว้อีกคันนึงครับเป็นเปอร์โย RC-Z ผมไม่ทราบว่าน่าเล่นได้ไหมครับโอ้ล้าน6เจ็บตังค์ไว้เถอะล้าน6ซื้อเบนซ์ FL มีอนาคตกว่าอีกRC-Z แพลตฟอร์มร่วมมินินะฮะจริงๆแล้วเป็นรถที่ใช้ได้นะครับเครื่องก็แรงขับดีด้วยนะครับแต่ว่าบ้านไหนแล้วพ่อแต่ว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงใช่ป่ะเสียทีต้องบินไปฝรั่งเศสใช่ครับนี่แหละปัญหาถ้าบินคือถ้าต้องบินยุโรปอยู่แล้วผมว่าโอเคนะเพราะว่าบางทีบางอย่างเราสะดวกหรือ eBay ได้อะไรได้เก็บมินิเลยดีกว่าถ้าซื้อการทีแค่ซื้อมินิคูปดีกว่าซื้อมินิเลยดีหรือซื้อในเงิน1,600,000บาทที่จะซื้อ RCC เนี่ยนะคุณซื้อมินิ R56 ตัว JCW ดีกว่า2ที่นั่งที่เป็นเบาะหลังแข็งอ่ะครับผมอันนั้นน่ะมีอนาคตกว่าแรงกว่าด้วยครับครับ
ขอบคุณมากเลยครับผมครับผมได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับแต่หน้าจอมั้งพี่เขาจะเล่น190เลยนะครับเขาไขแต่190จริงๆแล้วถ้าคนชอบเจอเครื่องใหญ่จบคือคนที่ชอบเนี่ยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะรูปทรงมันค่อนข้างโอเคผมเคยเจอ 2.3 ทวินที่เป็นรถแท้ๆเลยมีไฮดรอลิกบาลานซ์นะฮะทุกอย่างค่อนข้างลงตัวตอนเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยราคา 400,000 กว่าบาทถ้ายังมีในตลาดผมเชื่อว่ามีไม่เยอะแต่ตอนนี้เก็บหมดแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่แล้วกระแส90มันมาตอนนี้มันเลยกลายเป็นกลับมาแพงถ้าราคาประมาณสัก 3-400,000 บาทแล้วไม่รีบหานะผมว่าได้รถแบบเนี้ยผมว่าโอเคเลยแล้วก็วันนี้ถ้าเจอรถแท้นะที่เป็นเครื่องทวินตัวสุดท้ายแท้400,000ผมยังซื้อเลยผมก็โดดใส่เหมือนกันถูกไหมเพราะทุกคนหาหมดตอนนั้นผมแบบชุดแต่ง DTM ผมเกาะน้ำลายไหลเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยเพิ่งทำงานโหอยากได้มากเพราะเรารู้เลยว่าคันนี้ของจริงเพราะเป็นตัวที่มันไม่ใช่รถที่มีไฮดรอลิกบาลานซ์ด้วยมีไฮดรอลิกบาลานซ์ด้วยเพราะนั้นเป็นผมก็โดดใส่วันนี้400,000ผมก็โดดใส่แต่190 e หรือ 230 e เนี่ยเฟืองท้ายมันชอบขอไอ้รถยุคนี้ต้องระวังอีกอันด้วยนะมันจะมีรถที่พวงมาลัยซ้ายย้ายขวาด้วยอันนั้นมาดูที่เพจต้องดูที่เพจด้วยนะต้องเปิดเพจหน้ามาดูนะถ้าลากมาตรงกลางแล้วถ้ามันเป็นเลข20นี่พวงมาลัยซ้ายมาก่อนแล้วเขาย้ายมาเขาย้ายมาขวาเพราะตอนนั้นมันมีรถพวงมาลัยซ้ายย้ายขวาเยอะรถซื้อมาหมดอังกฤษก็ไปซื้อเยอรมันมาใช่ก็อารมณ์เหมือนเขาทรายเขาคอที่เพชรบูรณ์สมัยก่อนที่รถเบนซ์ตกเขานั่นแหละพวงมาลัยหลุดเพราะย้ายพวงมาลัยเพราะมันยอยเกี่ยวแค่นี้เองเชื่อมยอยเกี่ยวไว้แล้วก็ขาดเอาละกันอ่ะมาหน้าจอมั่งเบนซ์บีโต้ครับเอาผาดผู้หญิงขับถ้าผู้หญิงขับไปเอาผาดครับเอาผาดนะสะดวกสบายนุ่มนวลเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าถามว่าบีโต้มันก็ได้มันก็ขามาขับเองก็เฟิร์มนะขับเองก็สนุกพี่เอ๊เขาบอกรถมีเพศถ้าเบนซ์บีโต้นี่มันแมนเลยมันจะต้องลุยลุยแต่ผู้หญิงลงมาจะเขินหน่อยนะลุยลุยถึกถึกแข็งแข็งหน่อยช่วงล่างเบนซ์บีโต้ต้องใส่ซาฟารีครับอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นผู้หญิงขับผมเชียร์ให้ไปเอาผ่านจบผู้ชายก็เอาผ่านนะจริงๆก็ใช้เยอะก็ได้หมดแล้วผู้ชายบ้านเราขับเอาผ่านไฟเยอะมากเยอะแยะไปเพราะอะไรเพราะว่ารถที่บ้านน่ะรถพ่อบ้านคันนึงแล้วคุณพ่อบ้านนี่ก็ซื้อรถครอบครัวอีกคันสุดท้ายคุณแม่บ้านก็ต้องขับถูกใช่แต่จริงฝรั่งก็เป็นแบบนี้นะผัวได้ขับรถสปอร์ตไปทำงานนะเนี่ยขับรถแวนขับรถตู้รถแวนอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็เป็นอย่างเงี้ยแนะนำอู่ซ่อม124ที่ไว้ใจได้พี่หมอไงเป็นธนันครับครับจัดไปทั้งเรื่องคุณภาพเอาแถวในกทมและนนทบุรีก็นี่ไงที่พี่หมอนี่แหละครับเบนซ์ก็ไปร้านเพื่อนผมแม่แต่เป็นอะไรมือสองได้เบนซ์พระราม5อันนั้นขายอะไรด้วยซ่อมด้วยเขาทำทุกอย่างเลยบอกไปเลยใครลูกคุณเด๋อดอกสะดาวเขาทำอยู่บอกเลยไปหาคุณกี้เบนซ์พระราม5ใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเชียงหลังศูนย์หุ้นใดนะครับหลังศูนย์หุ้นใดอ่ะเชียงพระราม5เขาเรียกอะไรนะเชียงกงพระราม5เบนซ์อะไรเบนซ์เชียงกงพระราม5เชียงกงพระราม5เข้าไปเลยฮะมีทุกชิ้นกองเป็นภูเขาเลยนี่มาแล้วอีเพซ่าแมวผอมฮะตัว5ประตูเองน่าใช้ไหมครับนี่แหละชื่อเรียกที่เขาทนไทยตั้งนี่แล้วเราพูดกันอยู่นะหน้าหมูทั้งงงฝรั่งงงกับหน้าหมูแมวผอมมันมีแมวอ้วนหรือไงจริงๆปีใหม่นะแต่คนกระโดดมองคือคนมองข้ามมันไม่ดุไม่ค่อยดุดันมันไม่โดนไม่สะไม่ดิบเขาถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อะไรบ้านเราหายากไหมมอเตอร์อิมเมจมีทุกชิ้นไม่ยากครับอะไรเก่าก็เยอะเชียงกงก็บานเลยอะไรเล่นได้อยู่ที่ราคาโดนมันเจอมาเท่าไหร่ครับถ้าชอบซูบารุก็ว่ากันไปเล่นได้เหมือนกันแต่จริงๆตอนนั้นที่เราเอามาเทสได้มันก็ถือว่ามันก็วิ่งโอเคเลยนะฮะพี่เอ็กถ้าเป็นตัวยุคใหม่ๆเนี่ยเครื่องยนต์ดีขึ้นเยอะประหยัดขึ้นแล้วก็ยังแรงเหมือนเดิมใช่ไอ้ใหม่ๆมันเป็นฉีดตรงแล้วไงมันก็เลยประหยัดขึ้นกว่าเดิมไงครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ